สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16มีนาคมถึง31มีนาคม2563นะคะอาจารย์ได้ตั้งจิตอธิษฐานเปิดดวงภาพรวมของชาวราศีสิงห์ไว้แล้วนะคะอาจารย์ทำการพยากรณ์เลยนะคะดูตำแหน่งที่1ค่ะตำแหน่งที่1เป็นไพ่1ไม้เท้านะคะไพ่ใบนี้แปลว่าปักนี้ชาวราศีสิงห์อาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องงานได้นะคะมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามามีคนให้โอกาสนะคะดูไพ่ที่สามารถเขาเรียกว่าโยกถึงลัคนาก็คือตำแหน่งสหชะนะตำแหน่งสหชะเป็น3ไม้มีโอกาสมีคนให้โอกาสนะคะเรือสำเภาที่แล่นอยู่ในหน้าน้ำนั่นแหละค่ะโอกาสเข้ามาแล้วเราอย่าลังเลใจในการที่จะรับโอกาสนั้นนะคะต้องเชื่อมั่นตัวเองนะเพราะตำแหน่งสรุปThe Magician เป็นตำแหน่งความในใจบางทีเราสับสนวุ่นวายเฮ้ยเราเหมาะกับงานไหนเราจะทำอะไรดีวะคือมีความสามารถหลายอย่างนะแต่ยังหาตัวตนตัวเองไม่เจอต้องพยายามเขาเรียกว่าหาตัวเองให้เจอโดยเร็วนะคะว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่นะคะอาจารย์มองคุณเก่งค่ะชาวราศีสิงห์คุณเก่งหลายอย่างซะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปักนี้มีใครยื่นโอกาสมีคนชักชวนนะเพราะคุณเหมือนเครียดเรื่องงานที่ทำมานานอ่ะ10ดาบเนี่ยเบื่อกับมันมากเลยเดอะแฮงแมนนะคะ10ดาบมันไม่ได้อย่างใจมันไม่มีการพัฒนาเติบโตมันตันมันนิ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเราอยากเปลี่ยนงานพอมีโอกาสเข้ามาเหมือนไพ่3ไม้ The Magician ตัดสินใจเปลี่ยนงานได้สำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนและมีปัญหาอยู่นะแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาจะทำไปได้เลยทำต่อได้เลยแต่ถ้าใครมีปัญหาเหมือนไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะมันคือดวงแต่ละคนเป็นดวงภาพรวมนะต้องบอกก่อนบางคนก็อาจจะไม่มีปัญหาก็ได้แต่ถ้าใครมีปัญหาแล้วไพ่ขึ้นอย่างนี้แสดงว่าดวงคุณเขาเรียกว่าถึงไพ่ที่อาจารย์เปิดขึ้นมาคุณตัดสินใจได้เลยเปลี่ยนงานได้นะคะโดยเฉพาะงานนี้จะเป็นงานที่คุณมีประสบการณ์อยู่แล้วไม่ได้ฉีกแนวการทำงานซะทีเดียวหรอกค่ะจะต้องเป็นสิ่งที่เรามีทักษะมีเคยผ่านมาแล้วนั่นเองในเรื่องของการงานได้โอกาสดีๆอาจารย์แปลเป็นงานไปเลยนะคะเพราะว่าจะได้ชิ่งถึงตำแหน่งตัวตนของชาวราศีสิงห์ได้นะคะแล้วก็งานเสริมลาภะเนี่ยเป็นสี่เหรียญใครจะทำงานเสริมเพิ่มเติมจากงานหลักอาจจะเป็นงานเสริมในแง่ของขายอสังหาริมทรัพย์เป็นในหน้าขายที่ดินเนี่ยไพ่ใบนี้ก็โอเคนะคะก็ทำได้นะคะในตำแหน่งงานเสริมในตำแหน่งกระดุมพระขึ้นไพ่ราชินีถ้วยการเงินดีค่ะบางคนอาจจะมีรายได้จากการขายพวกดวงแต่คนไม่เหมือนกันอาจารย์ต้องบอกก่อนนะถ้าไพ่ถ้วยจะเป็นขายพวกอาหารการกินเสื้อผ้าของสวยงามอย่างนี้ได้เพ้นเล็บเสริมสวยพวกทำผมแต่งหน้าอันนี้ก็ยังได้เลยนะคะพวกเชิงในแง่ของการดีไซน์ออกแบบนะคะพวกนี้ก็โอเคพวกสถาปัตย์อย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยรายได้พวกนี้จะเข้ามาดีถือว่าปักนี้ชาวราศีสิงห์การเงินยังโอเคอยู่นะคะในตำแหน่งการเงินไม่เสียนะนะคะไม่ใช่ว่าขึ้นไพ่ถ้วยแล้วเสียนะคะไพ่ถ้วยคือความมีอยู่มีกินความอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะไพ่ถ้วยเป็นไพ่ธาตุน้ำน้ำเป็นพลังงานที่ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ค่ะน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคนขาดน้ำไม่ได้พืชหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆก็ขาดน้ำไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นในตำแหน่งขึ้นในตำแหน่งการเงินขึ้นไพ่ธาตุน้ำก็ถือว่าดีแล้วนะจ๊ะต่อไปค่ะ3ไม้เท้าในตำแหน่งการเดินทางได้ค่ะเรือเข้ามานกบินเครื่องบินนะคะก็ยังเดินทางได้เพียงแต่ช่วงนี้ไวรัสกำลังระบาดถ้าไม่จำเป็นก็งดก็ได้หรือถ้าจะไปก็ยังเดินทางได้แต่ต้องรู้จักเซฟตัวเองเนาะก็คือป้องกันในการใส่แมสนั่นเองนะคะและแปลในแง่ของการสื่อสารการติดต่อการให้โอกาสดีๆสำหรับชาวราศีสิงห์มีคนให้โอกาสที่อาจารย์แปลไปนะคะในตำแหน่งพันธุเป็นไพ่ผู้หญิงราชินีดาบถ้าแปลก็ชาวราศีสิงห์คุณแม่คุณเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงเก่งเป็นคนมีอำนาจใหญ่ในบ้านก็ได้นะคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะหรือเป็นตำแหน่งจิตใจของชาวราศีสิงห์ด้วยแปลว่าจิตใจเข้มแข็งอยู่นะไพ่ใบนี้ยัง
ยังโอเคอ่ะยังฮึกเหิมก็ได้หรือฮวงจุ้ยบ้านเป็นดีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะใครที่บูชาองค์พระแม่อุมาปางขี่เสือหรือพระแม่ย่าโมก็ได้นะฮะอาจารย์มองว่าดีนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบ้านหลังนี้ดีนะฮะอยู่แล้วมีความสุขค่ะนะคะต่อไปในตำแหน่งไพ่เดทนี่อย่าเพิ่งคิดว่ามันเสียเสมอไปอาจารย์บอกแล้วว่าให้ดูไพ่ข้างเคียงไพ่ข้างเคียงมีราชินีดาบมีสตาร์ไพ่เดทอยู่ตำแหน่งอะไรถ้ามองเสียหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของลูกน้องอาจจะแปลว่ามีเกณฑ์ลูกน้องลาออกแต่เราก็ยังได้ลูกน้องหน้าใหม่ๆเข้ามาเดอะเมเชียนอยู่ตำแหน่งสรุปใครเขาอยากออกก็ปล่อยออกไปได้แล้วค่ะไม่ต้องไปง้อคุณจะได้ลูกน้องใหม่เข้ามาได้คุณเห็นไหมว่ามันมีม้าอยู่อ่ะม้าสีขาวอยู่ในไพ่เห็นไหมเขาเดินจากไปเขาออกไปแต่มีคนใหม่เข้ามาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสตาร์แปลว่าเทก็ปล่อยไปนะคะแต่ถ้าเป็นใครมีบุตรในตำแหน่งนี้จะแปลว่าบุตรคุณมีโอกาสไปเรียนต่อทางไกลไปต่างจังหวัดไปสมมติว่าเราอยู่เชียงใหม่อยู่ขอนแก่นลูกอาจจะไปเรียนกรุงเทพลูกอาจจะ อยู่หอพักก็ต้องแปลในแง่นั้นไม่ได้ถึงขั้นเสียนะคะไพ่ใบนี้หรือบางคนลูกคุณอาจจะสอบติดแพทย์ติดพยาบาลติดเภสัชนะคะติดวิทยาศาสตร์เคมีอย่างเงี้ยลูกก็สอบชิงทุนไปต่างประเทศได้อย่างเงี้ยก็แปลอย่างนั้นนะคะไม่ได้แปลเสียนะคะในตำแหน่งบุตรแต่ถ้าใครต้องการตั้งครรภ์ปักนี้ตั้งครรภ์ยากนะนะคะตั้งครรภ์ยากต้องบอกเลยในตำแหน่งไพ่บุตรตาเป็นไพ่เดชนะคะและถ้าการลงทุนล่ะอย่าเพิ่งลงทุนนะคะอย่าเพิ่งลงทุนมันแปลการลงทุนได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะเล่นหุ้นอย่าเพิ่งเล่นหุ้นนะคะในตำแหน่งบุตรตาแปลว่าหุ้นด้วยนะคะต่อไปในตำแหน่งปัญหาอุปสรรคเป็นไพ่สตาร์ค่ะถ้าถามว่าปัญหาคืออะไรไพ่ใบนี้นะคะแปลว่า1อย่าอ่อนแอต้องเข้มแข็งนั่นเองนะคะต้องเข้มแข็งอย่าอ่อนแอนะคะในตำแหน่งอริถามว่ามีศัตรูไหมไม่มีค่ะนะไพ่สตาร์ยังเป็นไพ่ที่ดีเพราะนั้นคุณไม่มีศัตรูนะคะในตำแหน่งคู่ครองคนรักเป็นราชินีพระจันทร์กรณีที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่นะคะอาจจะมีความกระทบกระทั่งในแง่ความคิดเห็นที่ขัดแย้งนะคะราชินีพระจันทร์นะคะมีเสาสองต้นนะคะเสาสองต้นสีไม่เหมือนกันเนี่ยมองเห็นนะคะคือความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันได้แต่อาจารย์มองว่ายังไม่ถึงการเลิกลาอย่าล้างถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังจะปรับความเข้าใจกันอยู่อย่าลืมว่าสามไม้อาจจะไปรักซ้อนรักสามเศร้าแต่อย่าลืมว่าแฮงแมนนี่เชือกยังรัดขาอยู่ยังไปไหนไม่ได้หรอกนะคะแต่อาจจะมีปัญหารักซ้อนเข้ามาทั้งเป็นได้ทั้งชาวราศีสีสิงห์เองก็ได้คุณไปปลื้มใครอยู่คุณชอบใครอยู่แต่คุณก็ไม่กล้าตัดสินใจจะเลิกกับคนของคุณหรอกนะคะหรือถ้าเป็นคนรักคุณเป็นคนที่ไปปลื้มใครคนอื่นมีเรื่องของมือที่3เขาก็ยังไม่กล้าเลิกกับชาวราศีสิงห์เช่นกันค่ะเพราะอะไรความผูกพันความห่วงใยยังมีนะคะไพ่เดอะแฮงแมนนะคะก็อาจารย์จะแปลประมาณนี้นะคะต่อให้เราจะปลื้มใครหรือคนรักเราปลื้มใครชอบใครมันก็แค่อาจจะความหลงไหลได้ปลื้มการพูดคุยกันมีมิตรภาพกับคนนั้นแต่เขาจะยังไม่เลิกกับชาวราศีสิงห์แบบขาดจากกันเลยไม่ใช่หรือราศีสิงห์จะขาดจากคนรักเลยก็ยังไม่ใช่ค่ะนะคะโอเคประมาณนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตำแหน่งสุขภาพเป็น9ถ้วยแต่ขนาบข้างด้วยไพ่เสียอันนี้ต้องบอกว่าระวังสุขภาพเรื่องของเบาหวานเรื่องของซีสเนื้องอกพวกนี้อาจารย์แนะนำให้ชาวราศีสิงห์ตรวจสุขภาพด้วยนะคะยังรักษาได้อยู่อาจบางคนอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดก็ผ่าตัดไปได้เลยนะคะผ่าตัดแล้วปลอดภัยนะบอกใครที่ป่วยเรื้อรังแล้วยังไม่กล้าตัดสินใจผ่าตัดนะคะป่วยเรื้อรังคือไพ่ไหนเดอะแฮงแมนนี่แหละคืออาการป่วยเรื้อรังนะคะแล้วอาจจะมีซีสต์มีเนื้องอกผ่าตัดคือไปไหน10ดาบเด็ดจบปัญหานะคะแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นที่ไพ่ The Magician ค่ะนะคะหรือบางคนมีเกณฑ์ผ่าตัดเสริมความงามก็ได้นะผ่าตัดฟันคุดก็ได้นะแบบนี้นะคะไพ่อย่างเงี้ยถือว่าไม่ได้เสียหายนะคะในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่เดอะแฮงแมนสุภะ
คือผู้ใหญ่เขานิ่งๆอ่ะเขาไม่ค่อยจะสนใจไม่ส่งเสริมไม่เขาเรียกว่าไม่ได้มีร้ายแรงอะไรไม่ได้โทษอ่ะแต่แค่ไม่สนับสนุนเท่าที่ควรอาจารย์มองประมาณนี้สำหรับปักนี้นะเพราะเราไม่ได้คุมนานนะเขาอาจจะนิ่งๆเฉยๆกับเรานะส่วนการงานอาจารย์แปลไว้แล้วนะเมื่อกี้ก็ข้ามไปลาภะก็งานเสริมหรือเพื่อนสนิทกันมากๆก็ยังโอเคและตำแหน่งสรุปเดอะเมเชียนใครที่คิดอยากไปเรียนอาชีพหมอดูหรือไปเรียนต่อด้านภาษาเนี่ยได้เลยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์คุณจะได้ประโยชน์จากการตัดสินใจในครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะนะคะโอเคอาจารย์ขอเปิดไพ่โชคลาภจากไพ่ Oracle ชุดแสงสุขนะคะเป็นไพ่ของท่านอาจารย์สมบูรณ์สุขค่ะใครสนใจไพ่ก็สั่งซื้อกับอาจารย์ได้นะกับอาจารย์สมบูรณ์สุขนะไม่ใช่กับตัวของอาจารย์กิ่งไผ่นะเพราะอาจารย์ใช้ไพ่ของอาจารย์คุณได้ไพ่89นะคะเลข89กับ40ค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเลขโชคลาภ8940แล้วก็ตำแหน่งหนึ่งที่จะมองนะคะก็คือหมายเลข1ตัวตนแล้วตำแหน่งลาภะ14ก็ได้หรือจะเป็นเลขทะเบียนบ้านก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับเลขโชคลาภนะคะของชาวราศีสิงห์แล้วก็ตำแหน่งของการเสริมดวงนิดนึงนะคะปักนี้ให้บริจาคลงศพนะคะเพราะคุณมีไพ่เดทขึ้นมานะคะมีราชินีพระจันทร์มานี่ก็อาจจะแปลว่าสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะคะจะได้เสริมดวงตัวเองมากขึ้นนะคะห่มผ้าพระประธานในโบสถ์ถวายผ้าไตรอย่างเงี้ยนะคะด้วยไพ่ใบนี้อาจารย์มองน่าทำมากเลยนะถวายผ้าไตรนะคะจะทำให้ดวงเราดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นไปนะคะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าถูกใจอย่าลืมอาจารย์ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ